เรียกได้ว่ากำลังกายเป็นเรื่องราวที่ทำเอาชาวเน็ตนะคะต่างพากันช็อกกันทั้งโลกออนไลน์อยู่ในตอนนี้เลยก็ว่าได้สำหรับเรื่องราวของนักแสดงซีรีส์วายชื่อดังขวัญใจสายวายอย่างบิวจักรพันธ์พุทธานักแสดงสมทบที่โด่งดังมาจากบทบาทหัวหน้าบอดี้การ์ดซีรีส์วายเรื่องคินโพเช่เดอะซีรีส์จนมีคนชื่นชอบนะคะเข้ามาติดตามไปจำนวนมากซึ่งก่อนหน้านี้นะคะบิวได้ถูกชาวเน็ตเนี่ยขุดถึงเรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับข้อความโพสต์หลายครั้งนะคะทั้งใน Facebook Twitter และก็เว็บ arc.fm ของเขาที่มีทัศนคติเชิงลบในเรื่องของการเหยียดเพศและล่วงละเมิดทางเพศพร้อมติดแฮชแท็กบิวจักรพันธ์โดยตัวอย่างข้อความนะคะอาทิเมื่อวันที่9กรกฎาคม2557ได้โพสต์ Facebook ว่าหน้าแปลกที่บางคนแต่งตัวโป๊เปื่อยโชว์ลงโลกออนไลน์แต่กลับตั้งสเตตัสรณรงค์ข่มขืนและประหารแทนที่จะเริ่มจากตัวเองความคิดเห็นส่วนตัวอยากจะบอกหรือวันที่5มีนาคม2558มีคนถามเจ้าตัวใน arc.fm ว่าผมโดนเพื่อนผู้ชายในห้องข่มขืนจะทำยังไงดีนักแสดงคนนี้นะคะก็ตอบกลับว่าก็ถือโอกาสให้เป็นวิกฤตครับในเมื่อลองแล้วก็เป็นประสบการณ์อีกแบบถือซะว่าชีวิตนี้คุ้มแล้วยิ่งเยอะยิ่งเลอะประสบการณ์และเมื่อวันที่26กรกฎาคม2560นะคะเจ้าตัวก็ทวีตข้อความที่ว่าใครเป็นคนรีเริ่มความหมายการก้มเก็บสบู่วะทุกวันนี้ทำสบู่ตกตูนี่ไม่กล้าก้มเก็บเลยปล่อยจุดๆๆละลายน้ำไปเหอะลาก่อนทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากนะคะเข้ามาตำหนิเรื่องทัศนคติของบิวจักรพันธ์พร้อมเรียกร้องให้เจ้าตัวนะคะออกมาขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นนักแสดงที่แจ้งเกิดมาจากซีรีส์วายแต่กลับชอบโพสต์เหยียดเพศนะคะและมีความคิดเชิงลบต่อเรื่อง LGBTQ ก่อนที่สุดท้ายนะคะเจ้าตัวจะทนกระแสต้านไม่ไหวออกมาเขียนข้อความขอโทษว่าจากเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตผมขอโทษจากใจจากการกระทำความคิดที่คึกขนองและส่งผลตามมาในปัจจุบันทำให้ผมรับรู้ถึงปัญหาและการตักเตือนจากบริษัท Beyond Cow เป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับขอพักงานไปช่วงระยะหนึ่งนั้นล่าสุดนะคะเรื่องราวของบิวจักรพันธ์ค่ะก็กลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งจนแฮชแท็กบิวทำร้ายร่างกายผู้หญิงและแฮชแท็กบิวจักรพันธ์ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งของไทยหลังโลกออนไลน์นะคะมีการแชร์เรื่องราวของหญิงสาวรายหนึ่งที่อ้างเคยเป็นอดีตแฟนของบิวออกมาแชร์ลากไส้ว่าเคยคบหาบิวในช่วงที่อยู่กับค่ายต้นสังกัดและอยู่ระหว่างคบกันก็มักจะถูกบิวเนี่ยซ้อมทำร้ายร่างกายมาโดยตลอดแต่ก็ไม่ได้บอกใครรับรู้นอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องราวของการโอนเงินซื้อของให้แต่กลับเอาไปใช้กับผู้หญิงอีกคนซึ่งมาจับได้ภายหลังว่าคบซ้อนอีกทั้งยังมีเรื่องพอร์ตซีรีส์ที่เคยคุยกับบิว2คนเนื่องจากหญิงสาวรายนี้นะคะเป็นนักเขียนถูกนำไปเขียนเป็นบทซีรีส์ที่มีนักเขียนเป็นคนอื่นจนชาวเน็ตจำนวนมากต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องดังกล่าวนะคะว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก่อนที่เมื่อวานนี้นะคะบิวค่ะได้ออกงานอีเวนต์นะคะผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนึงซึ่งหลังจากเลิกงานขณะที่พบปากกับแฟนคลับตัวเขาเองก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ให้แฟนคลับนะคะได้ฟังว่ากับหญิงสาวคนดังกล่าวเมื่อก่อนเคยสนิทกันและมีเวลาที่ดีร่วมกันแต่ตอนนี้ตนได้ตัดความสัมพันธ์กับเขาไปแล้วแต่ตนไม่เคยคิดจะทำร้ายไม่ว่าจะทางกายหรือว่าจิตใจไม่มีใครอยากทำร้ายหรืออยากโดนทำร้ายด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตนอาจจะเคยทำให้คนอื่นเนี่ยเจ็บปวดไม่ว่าทางไหนหรือทางอื่นก็ตามแต่ก็อยากจะใช้โอกาสตรงนี้ขอโทษไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามซึ่งหลังจากที่ตนเนี่ยตัดความสัมพันธ์แล้วก็เคลียร์ทุกอย่างแล้วก็ลบไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องแชทหรือว่าเรื่องสเตทเมนต์อะไรก็ตามทุกอย่างมันจบไปแล้วในส่วนของเรื่องซีรีส์นะคะตนยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ารู้เห็นอะไรเลยที่เห็นตนเป็นฝ่ายรับฟังก็จริงแต่ว่าไม่ได้เอาไปบอกใครเลยตนเก็บมาตลอดและยืนยันว่าพูดเรื่องจริงสุดท้ายถ้าเรื่องต่อไปนี้ทำให้ทุกคนผิดหวังหรือเสียใจตนก็ขอโทษทุกๆคนที่ตนตั้งใจทำร้ายหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามตนพยายามทำตัวเป็นคนดีขึ้นทุกๆวันเพราะรู้ว่ามีคนรักและก็สนับสนุนหลังจากนี้ก็จะเข้มแข็งขึ้นแล้วก็จะยืนได้ด้วยตัวเองขอบคุณทุกคนที่รับฟังซึ่งหลังจากบิวนะคะออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวก็ทำเอาชาวเน็ตนะคะก็ยังคงพูดถึงและก็วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งจี้ไปทางต้นสังกัดนะคะให้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องราวดังกล่าวอย่างชัดๆอีกด้วยเรื่องแชทหรือว่าเรื่องสเตทเมนต์อะไรที่ก็ตามทุกอย่างมันจบไปแล้วครับแล้วก็อีกเรื่องนึงชื่อเรื่องซีรีส์กับพล็อตเรื่องผมขอยืนยันตรงนี้เลยว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เรื่องอะไรเลยจากแชทที่เห็นผมเป็นฝ่ายรับฟังก็จริงแต่ว่าผมไม่ได้เอาไปบอกใครเลยผมเก็บมาตลอด
แล้วผมมายืนยันตัวเองครับว่าผมไม่รู้เรื่องจริงถ้าเรื่องต่อไปนี้ทำให้ทุกคนผิดหวังหรือเสียใจในตัวผมผมขอโทษผมขอโทษทุกคนที่ผมตั้งใจทำร้ายหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามผมพยายามทำตัวเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกประการเขารู้ว่ามีคนเขารู้ว่ามีคนที่รักและสปอร์ตผมอยู่กับผมเจ็บปวดหน่อยนะครับผมเจ็บปวดหน่อยนะครับจากนี้ผมก็จะเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ผมจะยืนได้ด้วยตัวเดียวครับผมกล้าแล้วครับจนผมทนไม่ไหวจริงขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับแล้วผมขอจบการชี้แจงเพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจและอยู่สำหรับผมจะมีความคืบหน้านะคะล่าสุดค่ะหญิงสาวรายดังกล่าวที่อ้างว่าเคยเป็นอดีตแฟนของบิลก็ได้ออกมาทวีตข้อความเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดนะคะโดยระบุข้อความที่ว่าก่อนอื่นเลยปอยต้องขอโทษทุกคนขอโทษที่ทำให้ผิดหวังและขอโทษที่ต้องออกมาพูดความจริงทีแรกนะคะปอยยอมที่จะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะปอยทำร้ายเขาไม่ลงแต่ตอนนี้มันเกินสิ่งที่ปอยจะรับไหวทำปอยได้ปอยไม่เป็นไรแต่ตอนนี้คนรอบตัวปอยไม่เกี่ยวข้องโดนผลกระทบไปด้วยพร้อมกับทวิตภาพประกาศที่มีข้อความที่ว่าจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นของนางสาวพันชยมนทีวสุเจริญเกี่ยวกับประเด็นบทประพันธ์เรื่องโฟมินิตได้มีการพูดคุยสนทนาแชทส่วนตัวกับนายจักรพันธ์พุทธาเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2565ได้ไปสอดคล้องกับซีรีส์เรื่องใหม่ของนายจักรพันธ์พุทธาที่ได้รับบทเป็นตัวนำเรื่องอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญเข้าใจผิดหรือว่าใดๆทางเราไม่อาจหาคำตอบได้นางสาวพันชยมนทีวสุเจริญมาปรึกษานายจักรพันธ์พุทธาและแชทนี้เป็นการพูดคุยระหว่าง2ฝ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามรูปภาพที่แนบมาและประเด็นการทำร้ายร่างกายได้เกิดขึ้นจริงตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาโดยนางสาวพันชยมนทีวสุเจริญได้ถูกนายจักรพันธ์พุทธาโดยมีผู้รับรู้เหตุการณ์และพยายามห้ามปรามมาโดยตลอดโดยหลักฐานดังกล่าวจะมีรูปภาพแชทสนทนาพยานบุคคลปรากฏให้เห็นแนบมากับเอกสารฉบับนี้ซึ่งแชทสนทนาเป็นแชทระหว่างนางสาวพันชยมนวสุเจริญและนายจักรพันธ์พุทธาโดยแท้จริงขณะนี้ได้มีการฟ้องร้องและเข้าสู่กระบวนการทางแต่ทั้งนี้นางสาวพันชยมนทีวสุเจริญปกป้องนายจักรพันธ์พุทธามาโดยตลอดและดูแลภาพลักษณ์นายจักรพันธ์พุทธาในช่วงระยะเวลาหนึ่งเนื่องด้วยความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นโดยทางต้นสังกัดได้รับรู้นางสาวพันชยมนทีวสุเจริญไม่ได้ออกมากล่าวโทษใดๆจนเกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกันอีกทั้งแตกหักในเรื่องความสัมพันธ์โดยนายจักรพันธ์พุทธาคบซ้อนมาโดยตลอดช่วงเวลาที่คบกับนางสาวพันชยมนทีวสุเจริญโดยบอกว่าเลิกกับอดีตแฟนและมีเพียงนางสาวพันชยมนวสุเจริญแต่เพียง
ผู้เดียวแต่นางสาวพัญชยามนทีวสุเจริญมาทราบเรื่องเมื่อไม่นานมานี้ว่าทั้งคู่ยังคบหากันอยู่ทั้งยังนำสิ่งของรถยนต์ตลอดจนเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องไปใช้กับผู้อื่นจึงเป็นเหตุให้ต้องเลิกลากันไปทางนางสาวพัญชยามนทีวสุเจริญไม่สามารถติดต่อนายจักรพันธ์พุทธาได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม2565และก่อนหน้านั้นพยายามให้คนรอบข้างติดต่อมาโดยตลอดจนได้สิ่งของและเงินจำนวนหนึ่งคืนมาบางส่วนและหลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้เลยจนมารดาของนางสาวพัญชยามนทีวสุเจริญได้ทราบความจริงจากการเค้นถามในประเด็นต่างๆมากมายจนเป็นเหตุให้ต้องออกมาพูดเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นลูกผู้หญิงโดยไม่ได้ติดใจประเด็นใดๆนอกจากการทำร้ายร่างกายทั้งนี้เป็นความผิดของทั้งสองฝ่ายทั้งตัวนางสาวพัญชยามนทีวสุเจริญที่ยอมถูกโดนกระทำโดยไม่ออกมาพูดความจริงใดๆซ้ำยังโกหกคนรอบข้างว่าไม่ได้โดนนายจักรพันธ์พุทธาทำร้ายมาโดยตลอดเพื่อปกป้องและหวาดกลัวว่าคนจะมองไม่ดีและขอยืนยันว่าทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นหลักฐานพยานบุคคลได้ถูกนำเข้ากระบวนการทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยตอนนี้นางสาวพัญชยามนทีวสุเจริญอยู่ภายใต้ความดูแลของครอบครัวและคนรอบข้างเป็นอย่างดีขอบคุณทุกคนที่ยอมรับฟังและขอยืนว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงนางสาวพัญชยามนทีวสุเจริญโดยหญิงสาวรายนี้นะคะก็ได้เล่าเรื่องราวผ่านทวิตเตอร์อีกมากมายพร้อมทั้งเปิดแชทที่คุยกับบิวนะคะเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายมาโดยตลอดพร้อมหลักฐานการโอนเงินนะคะซื้อของให้อีกทั้งยังประเด็นนะคะเรื่องการคบซ้อนด้วยโดยเธอนะคะระบุข้อความว่าปอยจำเป็นต้องออกมาเพื่อปกป้องตัวเองและคนรอบข้างของปอยเพื่อไม่ให้มีใครเข้าใจผิดหลักฐานและคำชี้แจงทั้งหมดเป็นเรื่องจริงตอนนี้ปอยได้พูดในความจริงทั้งหมดไม่ว่าจะสังคมตัดสินหรือว่าลงโทษปอยแบบไหนปอยก็ยอมรับผลทั้งหมดที่จะตามมาเราต้องปิดบังชื่อพยานเพื่อไม่ให้มีผลต่อรูปคดีหลักฐานเส้นทางการเงินจะถูกเปิดเผยทั้งหมดที่ศาลว่ามีการโอนเข้าไปในบัญชีจริงๆทั้งนี้ต้องปิดการเดินรายการอื่นๆเพื่อไม่ให้มีข้อมูลทางการเงินรั่วไหลทางมิวได้มีการคืนบางส่วนเงินจำนวนหนึ่งและก็รถกลับมาที่ทางปอยแล้วแต่ฝากมากับคนรอบข้างโดยไม่ติดต่อหาปอยหรือเผชิญหน้ากับปอยปอยเป็นคนบอกเองว่าขอเงินคืนส่วนหนึ่งเพราะตอนนั้นยังเห็นว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีและยังไม่เกิดเรื่องวุ่นวายมากมายขนาดนี้ปอยพยายามติดต่อบิวทั้งไลน์เบอร์ต่างๆตลอดจนคนรอบข้างเพื่อให้มาเคลียร์ประเด็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดกระแสรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมิวได้ติดต่อปอยดังภาพแล้วก็พยายามปรับความเข้าใจกันจนเมื่อวานช่วงเย็นที่ผ่านมาเราได้รับทราบจากบุคคลที่เป็นอดีตแฟนของบิวแล้วบิวได้ยืนยันกับทางปอยหนักแน่นว่าเลิกลากันไปนานแล้วแล้วปอยพยายามเคลียร์กับบิวอีกครั้งเพื่อถามความจริงแต่ติดต่อบิวไม่ได้ทีแรกปอยพร้อมหยุดทุกอย่างยอมโดนสังคมประณามเพียงคนเดียวเพราะปอยเห็นคนพังทลายไม่ได้แต่เมื่อทราบความจริงต่างๆตลอดระยะเวลาที่เกิดขึ้นการนำรถไปใช้กับอดีตแฟนซึ่งเป็นการหักหลังทำร้ายจิตใจปอยอย่างรุนแรงรวมถึงคนรอบข้างได้รับผลกระทบทั้งที่ควรเป็นปอยคนเดียวที่ต้องรับผลที่มันเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะภายหลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปเป็นสาธารณะต่างก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหลากหลายจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ของวันนี้เลยก็ว่าได้ค่ะก็บอกเลยว่าเรื่องนี้นะคะเราก็ต้องติดตามกันให้ดีๆทางท็อปดาราเท่านั้นค่ะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ